بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبهوسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่มาร่วมรับฟังในรายการที่ฮะจีอิสมาอีลและครอบครัวฮะจญะห์โสภานะครับได้จัดขึ้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เรียกว่าวันนี้เขาเรียกว่าวันแห่งความดีนะครับวันแห่งความดีซึ่งก็เชิญพี่น้องมาแล้วก็เชิญวิทยากรมาให้มาเจอกันอัลฮัมดุลิลละห์ท่านพี่น้องก็ได้สนองความต้องการของฮะจีอิสมาอีลซึ่งก็ยากนะที่เราจะมานั่งฟังแปลกันตอนก่อนหลังซุบฮ์หน่อยๆนี่หลังละหมาดดูฮาเนี่ยนะพี่น้องก็มานะพยายามมากันซึ่งตอนเนี้ยมันมีพายุเขาชื่ออะไรนะโนรูโนรูแปลว่าอะไรไม่รู้ไม่มีรู้บุกกันมารถก็ติดแต่ด้วยใจที่อีหม่านศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและด้วยใจที่อิคลาสนะเราทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็มีแรงมาได้เหมือนกันนี่ให้ไปทำอื่นไม่ไปหรอกนะไปอยู่บ้านดีกว่าแต่ว่าพอมาเรื่องศาสนามาได้เพราะว่ารุ่นเราเนี่ยมันรุ่นถามอายุกันแล้วแต่รุ่นหนุ่มๆเขาไม่ถามเรื่องอายุถามว่าจะไปไหนกันจะไปทำอะไรกันแต่พอเลย50ปั๊บเฮ้ยมึงอายุเท่าไหร่วะถามเรื่องอายุกันแล้วผมก็ไม่เคยตอบใครเรื่องอายุนะเดี๋ยวเขาจะรู้แล้วเดี๋ยวมันไม่ขังวันนี้ผมก็มาตามคำเชิญของ EN แล้วก็มาพูดเรื่องที่คนรุ่นผมน่ะไม่น่าจะมาพูดแล้วผมกับอาจารย์นาอิมเนี่ยคือให้พูดถึงเรื่องโซเชียลอิสลามบุ๊กเดี๋ยวก่อนจะพูดถึงเรื่องนั้นให้อาจารย์นาอิมได้ให้สลามพบปะกับท่านพี่น้องก่อนนะครับขอเชิญอาจารย์นาอิมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีฮะดานาวะมากุนนาลินะฮ์ตะดียะลาอลาอันฮะดานัลลอฮ์วะมาซิกะตีวะตอฟีกีอิลลาบิลลาห์اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเอโดเมตตาจากพระองค์ Allah سبحانه และ تعالى จงมีกับพวกเราทุกคนเมื่อเราเจอกันเรากล่าวประโยคนี้นักวิชาการต่างๆเขาบอกว่ามันเป็นดุอาให้กับกันนะครับเพราะนั้นเวลาเราเจอกันเราจะสวัสดีได้ไหมสวัสดีได้ไม่เป็นไรแต่ที่ประเสริฐสุดก็คือการกล่าวให้สลามซึ่งกันและกันและเมื่อกล่าวแล้วก็ต้องมีคำตอบจากฝ่ายตรงข้ามด้วยเรามาพบกันในวันนี้หลังจากที่โควิด-19มันบุกเราจนกระทั่ง
เราเอียงกระเท่เร่นะครับญาติผมหลายคนต้องจบชีวิตลงกลับไปสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์เพราะเนื่องจากโรคโควิด19จนกระทั่งสิ่งที่น่าเศร้าก็คือว่าญาติที่จบชีวิตลงเพราะเนื่องจากโควิด19นั้นไม่สามารถที่จะนำมาละหมาดโดยมีผู้ละหมาดเยอะๆได้นะครับบางคนก็ต้องไปละหมาดที่กุโบสถ์ละหมาดจนาซะห์นะครับแล้วก็มีผู้ละหมาดกันเป็นแค่ 2-3 คนควบคู่ไปหลังจากที่โควิดมันเจือจางแล้วเนี่ยมันก็มีพายุไต้ฝุ่นที่ชื่อว่าโนรูมุกี้อาจารย์นิซาบอกว่าแปลว่าไม่มีรูผมก็มีเรื่องเล่าจากโซเชียลที่ก็ส่งมาหาผมมีผู้ถามบอกว่าทำไมพายุโนรูถึงได้รุนแรงเหลือเกินคนตอบเขาก็ตอบบอกว่าเพราะเนื่องจากว่ามันไม่มีรูมันตันลมมันผ่านไม่ได้ไม่เหมือนโดนัทมันมีรูลมผ่านได้นะก็เป็นขำขันในหมู่ของโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งแปลว่าเครือข่ายทางสังคมปัจจุบันนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กมันมาครองสังคมชาวโลกทั้งหมดเราอยู่เมืองไทยเราสามารถรู้ความเคลื่อนไหวของทุกมุมโลกได้เพียงชั่วปลายนิ้วโทรศัพท์มือถือก็มันจะเพียงแค่สื่อสารการโทรหากันอย่างเดียวมันเป็นได้มากกว่านั้นทำธุรกรรมต่างๆทุกอย่างด้วยมือถืออันเดียวเป็นธุรกรรมทางธุรกิจหรือธุรกรรมทางการเงินได้หมดแม้กระทั่งคนจะไปไหนมาไหนนะครับเราไม่รู้จะไปยังไงเส้นทางเราไม่รู้เปิดโทรศัพท์มือถือเปิด GPS มันพาไปได้แล้วมีเสียงพูดด้วยให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปจนกระทั่งพาบางคนตกคูข้างถนนมาแล้วนะครับพอเชื่อ GPS อันนี้นะครับก็เป็นเรื่องดีครับผมกับอาจารย์นิสาก็อายุไม่ใช่น้อยจารย์นิสาบอกถ้าเจอกันทุกครั้งอย่าถามอายุถามเพียงแค่สบายดีหรือเปล่าพออายุก็คือส่วนอายุนะครับแล้วก็วันนี้อายุอย่างพวกเราสองคนจะมาพูดเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กผมเองเวลาจะใช้โทรศัพท์ที่มันทันสมัยไม่เป็นต้องพึ่งลูกจะลงแอปอะไรต้องพึ่งลูกมาลงให้เสร็จต้องสอนวิธีการใช้อย่างไรนะครับคราวนี้ในวันนี้เนี่ยเราจะพูดกันถึงเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มีประโยชน์และให้โทษอย่างไรกับสังคมแล้วก็ในแง่ของอิสลามมุสลิมได้อะไรจากโซเชียลเน็ตเวิร์กและไม่ได้อะไรจากโซเชียลเน็ตเวิร์กถ้าพูดเรื่องนี้กันให้ลึกๆนะครับชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเนี่ยคงไม่พอนะครับเพราะนั้นก็เอากันตรงนี้เอาว่าเราสามารถจับต้องได้ในสิ่งที่เราเป็นประสบการณ์ด้านชีวิตของเราที่เราเห็นชัดๆนะครับก็อาจารย์นิสาคงจะต้องอธิบายที่ว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กมันคืออะไรเป็นมายังไงกันนะครับเชิญครับครับท่านพี่น้องผมกับอาจารย์นาอิมก็คงจะรู้พอๆกันแหละไอ้เรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กไอ้รุ่งโซเชียลมีเดียอะไรพวกนี้ก็วันนี้ GN ให้พูดหัวข้อนี้แล้วก็ผมก็รุ่น GN ซึ่งเมื่อกี้นี้อิหม่ามสุเดชไปไหนแล้วอ่ะโอ้อ่านกุรอานผมก็นึกว่าผมนั่งอยู่ที่มักกะฮ์อยู่ที่ฮะรอมเพราะว่าไฟสว่างสวัยเลยโอ้อ่านซูเราะห์อะไรพี่น้องเมื่อกี้ที่เขาอ่านน่ะตะบานะแต่เขาไม่ได้เริ่มด้วยตะบาเราก็เลยไม่เอ๊ะต้นไหนวะตะบาตอนนี้ถ้าใครได้อ่านอัลเลาะห์จะได้อ่านทุกคืนนะมันมีเรื่องราวของมันซึ่งเราจะไม่ได้พูดกันวันนี้พี่น้องครับ
เมื่อก่อนเนี่ยผมได้ยินผู้ใหญ่เขาบอกว่าต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยโลกใบเนี่ยจะเหลือเล็กเท่ากับฝ่าเท้าเด็กได้ยินมานานแล้ว 4-50 ปีแล้วแล้วก็ไอ้ถนนหนทางเนี่ยมันจะเหมือนใยแมงมุมบ้านผมสมัยก่อนผมอยู่คลอง19มีแต่รถไฟจะเดินกับเพื่อนคนจากนั้นใช้เรือเยนอยู่พญาบันลืออยู่ลาดบัวหลวงก็ใช้เรือนะมีอาจารย์นาอิมนี่แหละใช่ไหมจักรยานยุงเทพ ใช้เรือกันไอ้ที่เราจะรู้เรื่องศาสนาที่บอกว่าโซเชียลอิสลามบุกเนี่ยไอ้คำว่าบุกสมัยผมเนี่ยมันคือไอ้เสือบุกนะเสือจะมาป้นต้องเตรียมตัวต้องระวังแหละเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าบุกสมัยนั้นน่ะคือบุกไปแล้วต้องมีการจัดการอะไรที่ไม่ค่อยดีค่อยดีทั้งหลายนะ อันนั้นสมัยนั้นแต่วันนี้ให้มาพูดว่าโซเชียลอิสลามบุกบุกในที่นี้หมายคงหมายถึงว่าบากบั่นไม่ใช่บุกเบิกนะเพราะบุกเบิกนั้นบุกมานานแล้วนะคงจะบากบั่นทำอะไรก็แล้วแต่ทำคอนเทนต์ผมก็ไปนั่งดูคอนเทนต์มันอะไรให้เราก็รู้ภาษาไทยกับภาษาอาหรับนะคอนเทนต์เขาก็ว่าอะไรนะพี่น้องทำเรื่องสร้างเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วก็เอามาออกใน YouTube เอามาออกใน Facebook พี่น้องรู้จักนะ Facebook นะที่เราเป็นเพื่อนกันอยู่ชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์อะไรประมาณนี้เขาก็ใช้ประโยชน์ตั้งสิ่งเหล่านี้สมัยนู้นเวลาจะรุ่นโตแน่ๆเรารุ่นผมอ่ะไม่มีหรอกที่จะมาอย่างเงี้ยจะมาฟังแปลอย่างเงี้ยเขาเรียกฟังแปลกันสมัยก่อนไปเรียนหนังสือก็ไปเรียนกีตะไปเรียนกีตะเรียนกีตาไปแล้วส่วนรุ่นผมเนี่ยเขามีภาษาอาหรับแล้วเขาเรียกไปเรียนอาหรับนะอาจารย์ไปเรียนอาหรับก็ไม่รู้ว่าจะเรียนไปทำอะไรตอนเด็กๆกันนะอยู่กลางนาก็เลี้ยงควายเลี้ยงงัวสื่อที่เข้ามาตอนนั้นก็เป็นวิทยุยังไม่ใช่โซเชียลอย่างนี้หรอกวิทยุทรานซิสเตอร์สมัยนั้นก็จะมีอาจารย์มาบรรยายมีรายการอยู่ช่องวิทยุอยู่คลื่นหนึ่งกองพลที่หนึ่งเนี่ยเป็นของคุณชาลีบินซอเลห์นามสกุลเดียวกับยีแอนเลยรายการภาคมุสลิมเรียกภาคมุสลิมตอนนั้นยังแบ่งภาคอยู่เนี่ยผมก็เลยนึกได้ว่าอ๋อยีแอนนี่พี่น้องกับชาลีบินซอนแหละต่อมาท่านชาลีก็เปลี่ยนนามสกุลแต่ยีแอนไม่เปลี่ยนยังเป็นคุรุสวัสดิ์อยู่เฮ้ยยังเป็นบินซอนแหละอยู่นะก็นั่นแหละฟังมาก็จะมีรายการมีอ่านกุรอานเปิดงานแล้วก็มีการเปิดรายการมีบรรยายแล้วก็มีคณะอาลุลฟัตวาตอบปัญหาใครทันบ้างเนี่ยรุ่นนู้นนะคณะอาลุลฟัตวาขอตอบว่าเรื่องนี้มีปรากฏในคัมภีร์บัดรัยนะตอนนั้นหนังสือบัดรัยนี่เขาเรียกคัมภีร์เลยนะเขาให้ความสำคัญเปิดไปดูหน้านั้นนี่เขาก็ตอบไปมีอาจารย์รุ่นเก่าๆก็ฟังสาวกาแล้วเราอ่ะมีช่องของมุสลิมเรานะได้ฟังกับเขามั่งแล้วต่อมาก็มีของใครต่อใครตามมาเยอะเลยมีอาจารย์มรวานสมาอูนมีอาจารย์มัสเตอร์ยาซีนมูตูแล้วก็ต่อมาก็มีอาจารย์ชาฟีอีนภากรมาคู่กับอาจารย์อิสแมนวิสุทธิปานีจัดรายการบิสมิลลาห์
เริ่มต้นด้วยการบิสมิลลาห์ว่าไปเลยอู้น่าสนใจมากผมอยู่กลางนาวิ่งมาฟังนะวิ่งมาวิ่งมานะเพื่อจะมาฟังรายการภาคมุสลิมเพื่ออยากจะรู้เพื่ออยากจะเข้าใจศาสนาของเราเพราะว่าคนรุ่นนั้นนะเรื่องฟังแปลไม่เคยมีหรอกมีก็พวกคนในบ้านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาสำนึกว่าคนในบ้านเรานี่มันชักแย่แล้วมันจะไปงานวัดอย่างเดียวแล้วงานวัดนี่เขามีลิเกมีลำตัดนี่ของมุสลิมเราก็มีหุ่นเละมีอะไรเนี่ยลิเกเรียบตีกองรำนาพึม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 กันนะแล้วตะโกนเสียงนี่โอ้ยังผมทำไม่ได้อ้ายขึ้นไปแรงๆอย่างนี้โดนได้ทั้งคืนมีแค่นั้นแหละแล้วก็จะมีนัดใหญ่ๆไปแปรก็ไปทางอื่นก็ไปต้องพายเรือไปกันนั่นสมัยนั้นโอ้จอดเรือกันเต็มไปหมดถ้าเกิดว่ามีใครพูดโต้วาทีกันเนี่ยนะโต้วาทีครูคนนั้นโต้กับครูคนนี้ตอนนั้นก็รู้เรื่องศาสนากันพอสมควรไม่มากมายอะไรนักต่อมาก็ได้มาศึกษามาเล่าเรียนที่โรงเรียนมีครูมาจากเมืองนอกที่19เนี่ยมีครูอาหรับมาจากอียิปต์อาจารย์เชคอาลีอีซาเราะฮิมุฮุลลอฮ์นั่งเรือบือสมัยก่อนเขาเรียกเรือบือมาจากหนองจอกมาลงที่19พวกเรานี่ต้อนรับกันอย่างกับคนแห่มาอย่างกับต้อนรับในหลวงนะเปิดกุรอานก็เปิดบาซิดอับดุลซอมัดเลยเอาใจก็ได้เรียนภาษาอาหรับแล้วบ้าก็บอกเองเรียนอาหรับนะเดี๋ยวต่อไปภายภาคหน้าแกจะได้ค้าขายกับอาหรับรู้อีกเราก็ไม่รู้เราจะไปค้าขายตอนไหนจะไปเจอกันตอนไหนไม่งั้นเองก็ได้ทำงานในสถานทูตว่าไปนั่นอีกแล้วก็ฝันตามเขาไปแต่ไอ้ที่บ้าใช้อยู่เนี่ยทำนาอยู่ตลอดไถนากันปูเลงอยู่นี่ที่มาโรงเรียนน่ะเลนยังมีที่หูเลยเด็กสาวๆแซวตอนนั้นก็คุมหัวก็ยังไม่ได้คุมอย่างนี้หรอกนะผู้หญิงก็นุ่งกระโปรงเลยหัวเข่าไปหน่อยนึงแต่ถ้าไปงานแต่งงานงานแรกนี่ยังไม่คุมและเจ้าสาวสมัยนั้นนะโอ้ยดัดผมกันไว้แล้วก็ใส่แว่นตาดำด้วยเวลาแห่น่ะหัจญามีนาเคยอย่างนั้นไหมโอ้ยสมัยก่อนเราตามบ้านเนี่ยไม่ได้มาประดับประดาไม่ได้มาแต่งบ้านยีแอนอย่างนี้หรอกร้านยีแอนแต่งที่บ้านแล้วก็เอากระดานซื้อพิมพ์น้ำงูแปะให้มันดูดีก็ทำสายรุ้งการแต่งงานรับนิก้ากับผู้ชายเนี่ยพอจะแต่งงานก็ไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรเลยเรื่องอื่นคือเรื่องรับนิก้าอย่างเดียวว่าไอ้ฮาเล็กกับฮาใหญ่เนี่ยจะว่าได้ไหมบางเคยเจอว่ากูนิกะเนี่ยตัวฮาเล็กนะตาลิมอนละต้องใหญ่มากฮาเนี่ยเสียงดังออกมาสู่เราแทบแตกกันแหละถึงจะถูกตันเยวีดเอาก็เรื่องตันเยวีดเดี๋ยวนี้สบายข้าพเจ้ารับนิกะนางสาวคนนั้นด้วยมหัติตกลงกันไว้ชัดหรือยังอิหม่ามชัดขอดูอาแล้ว เพราะว่ามันรู้มากขึ้นแล้วไงตอนก่อนเราก็ไม่รู้ไปเรียนกันมาทางใต้นะแล้วก็เก่งแล้วพอทางใต้มาเขาไปเรียนมาลายูมาเนี่ยพอเวลานิกาเขาเห็นคนโต๊ะครูที่นั่นเขานิกาภาษามาลายูก็เอามาลายูมานิกากับเราด้วยแล้วเราก็ไม่รู้สักตัวหนึ่งเลยก็ต้องตามเขาไปต้องท่องให้ได้บางคนก็เอากระต๊อกมาไว้แต่ทุนบ้านเขาว่าถ้าใส่แล้วก็จะเบาจะติดไปไม่ได้ก็มีนะโอ้ยสนุกกุรอานก็เรียนกุรอานครูสอนก็อย่างที่เคยแหละยีแอนก็บอกเขาก็เรียนที่โรงเรียนรอชิดีนี่ก็ที่นู่นแหละลาดบัวหลวงอ่ะนะเรียนเก่งแต่ไม่ค่อยอยากเรียนกันส่วนเราส่วนมากเราไม่ค่อยอยากเรียนกันยีหวังขำน้ำจริงไงโอ้
ยังไม่เอาแล้วเรื่องจริงต่อมามันก็พัฒนามาเรื่อยๆพอมีวิทยุแล้วก็มีหนังสือที่เขาแปลกันแล้วรุ่นผมกับอาจารย์นาอีมเนี่ยเผยแพร่ศาสนาโดยไม่หยุดนะเพราะว่าเราก็ยึดหลักการที่ว่าการเผยแพร่ของศาสนานั้นเป็นเรื่องจำเป็นตามที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ว่าวัลตะกุมมิงกุมอุมมะตุนยะดออูนาอิลัลคอยรวัลตะกุมมิงกุมอุมมะยะดออูนาอิลัลคอยรให้มีกลุ่มหนึ่งที่เชิญชวนไปสู่ความดีหรืออีกอายะนึงบอกว่ากุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริจัตลินนาสเจ้าคือประชาชาติที่ดีที่สุดเด่นที่สุดในประชาชาติของนบีที่มีมาเนี่ยเด่นในเรื่องไหนอ่ะตะมูรูนบิลมารูฟใช้กันให้ทำความดีนะว่าตันฮาวนานิลมุงกัดและก็ห้ามปามกันในเรื่องการทำความชั่ววะตุมินูนบิลละและให้มีอีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละคนผู้ใหญ่ก็สำนึกอย่างนี้แล้วก็คนที่ไปเรียนมาจากต่างประเทศรุ่นก่อนก็ไปกว่าจะถึงมักกะกว่าจะไปเรียนมาได้นะต้องกี่ทอดตะกี่ทอดเราไม่ได้ไปสะดวกอย่างสมัยนี้หรอกบางคนก็ไปเรียนที่ปีนังบางเลยเมืองไทยไปแล้วบางคนก็นั่งเรือจากปีนังเข้าอินเดียจากอินเดียบางคนเดินจากอินเดียไปอียิปต์นะอาจารย์มีอาจารย์อับดุลลอห์นาคนาวาเดินทางไปทางบกอ่ะจากอินเดียไปอียิปต์ไปได้งั้นไปถึงนะไปเรียนที่มักกะก็ไปลงอินเดียแล้วก็นั่งเรือไปอีกไปขึ้นทาจูดอโอ้กว่าจะไปได้เรียนนะพี่น้องแล้วได้ความรู้มาความรู้ของพวกเขาสมัยก่อนจึงมีค่ามากแล้วก็พอได้มาแล้วมาสอนในสิ่งที่ว่าพวกเราทำกันมาอันไหนที่มันใช่อันไหนที่ไม่ใช่ก่อนมันก็จะไปทางเดียวกันหมดแต่พอไปเรียนต่างประเทศมาเนี่ยมันก็ไปได้ข้อมูลมาใหม่ว่าเออศาสนาของเราจริงๆไอ้เรื่องนี้เราทำกันยังไงก็ได้มาก่อนเนี่ยพี่น้องกุตบาบันสุกกุตบานอีกานะไม่แปลใช่ไหมแปลไม่ได้เขาบอกว่าคุตบาวันศุกร์แปลไม่ได้เพราะมันไปแทนสองรอกอัดของละหมาดแล้วจะมาแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันจะซ้อเหรอเขามีหลักฐานนะมีเหตุผลอันนี้คนบอกว่าคุตบาน่ะคุตบาน่ะมันก็คือคำสอนแล้วก็มาอ่านเป็นภาษาอาหรับฉันจะรู้ได้ไงก็มีการต่อสู้กันมาจนกระทั่งได้คุตบาเป็นภาษาไทยแล้วก็มีดูอามีอะไรไปคุตบานิกาก็เหมือนกันมาก่อนก็ไม่ได้โอ้ยมาใหม่นี่ไม่ได้แต่หลังจากนั้นพอเราเข้าใจพูดกันดีๆนะให้รู้ว่าเออเราคนไทยไอ้เขาคนอาหรับเขาพูดอาหรับไอ้นั่นเขาคนมาลายูเขาพูดมาลายูเราคนไทยเราก็พูดไทยอย่างก็วัดในอินโดนีเซียวัดในมาเลเซียเนี่ยเขาก็เทศนาเป็นภาษามาลายูซาดาราเข้าไปจะให้มาพูดภาษาอะไรแต่สมัยก่อนเขาปลูกฝังอะไรว่าภาษามาลายูที่เราพูดเนี่ยก็คือภาษาอิสลามถ้าไปพูดคำอื่นแล้วเสียเป็นสยังกับสยามนั่นแหละมันก็แปลกนะต้องพูดว่ามะนะโตนะไอ้ยังไอ้งอไอ้ไรตาไรไอ้ดอก็จะสะดุ้งหน่อยพอเวลาใครเรียกครับแต่ไอ้คำอื่นน่ะพูดภาษาไทยอยู่เนี่ยไม่เป็นไรไปเอาไอ้เฉพาะคำนั้นแหละที่เรียกพ่อเรียกแม่คำอื่นน่ะไม่เป็นไรพูดกันเนี่ยไปไหนมาวะไปกินข้าวว่าเนี่ยภาษาอะไรภาษาไทยนั่นแหละแต่ว่าพูดได้มันก็ยังมีความคิดว่ายังเข้าข้างยังต้องอย่างนี้อย่างนั้นอยู่เรียกว่ายังมีตะอัสซุบอยู่นะยังมีการ เราต้องเป็นเราต้องพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หมาเนี่ยพี่น้องสมัยก่อนเนี่ยเห็นไม่ได้นะทิ้งชามข้าวเลยไปไล่กวดตีเลยความที่เขาสร้างค่านิยมให้เราอะเกียรติ
ตอนนั้นโอ้เพราะว่าหมาวุ้ยนี่วางชามข้าวไล่กวดให้มันยังไงก็ตายวิ่งกันฟ้ามืดบัวดินเลยเอาจนตายสมัยนั้นอ้าวยังไม่ได้เรียนหะดีษว่าคนที่ไปเอาน้ำให้หมากินได้เข้าสวรรค์ตอนนั้นยังไม่มีหะดีษนี่หะดีษแต่ตีให้ตายอย่างเดียวมันจะมาเปื้อนเปื้อนอะไรต่ออะไรเรามันยุ่งต้องล้างเจ็ดทีแล้วต้องมาล้างน้ำดินอีกมันไม่ได้นี่มันเป็นแบบนี้สมัยนั้นเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมว่าถ้าดูตามหน้างานแล้วก็มีแหละครับที่ว่าพวกเราที่อยู่ร่วมสมัยกันอย่างนั้นมาอาจารย์แล้วนี่พอมาก็มีโทรทัศน์มีวิทยุผมเนี่ยอาจารย์นายอินเผยแพร่แบบใช้สถาบันแล้วก็ใช้เครือข่ายไอ้นี่แหละโซเชียลนี่แหละสังคมเนี่ยแต่ไม่ใช่เน็ตเวิร์กไม่ได้ไปถึงทั่วโลกเอาว่าในประเทศเราก็มีสถาบันนักศึกษาผู้ใหญ่มาสถาบันนักศึกษาผู้ใหญ่ก็จะมีเป็นเขตเป็นกลุ่มที่เราตั้งขึ้นในกรุงเทพมีกี่เขตมีกี่กลุ่มก็ส่งอาจารย์ไปบรรยายมันก็เป็นเครือข่ายเป็นใยแมงมุมกันเนี่ยไอ้โซเชียลเน็ตเวิร์กมันคือเครือข่ายใยแมงมุมในภาษาอาหรับเขาบอกชะบะกาตุตตาวาซุลอัลอิจิติมาอีเป็นแห่ชะบะกาเนี่ยเป็นแห่ที่มันไปถึงกันได้ทางสังคมโดยที่เราไม่ต้องไปด้วยตัวเองเราอยู่ที่ตำบลเล็กๆของเราในอาหรับเขาเรียกกอริยาซอกอยรอหรือว่าอยู่ในฝ่ามือเราเนี่ยที่ผู้ใหญ่บอกที่ผมได้พูดตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยมันจะเท่ากับฝ่าเท้าเด็กมันก็จริงแหละก่อนนี้ก็โทรกันอย่างเดียวสมัยนู้นรุ่นอะไรแต่มามีภาพมีอะไรเข้ามาแล้วมันเปลี่ยนมาจากระบบหนึ่งมาสู่อีกระบบหนึ่งจากอนาล็อกมาสู่ระบบดิจิตอลละดิจิตอลก็แปลเป็นภาษาอาหรับว่านิซอมุลอัรกอมนิซอมอัรกอมก็คือระบบตัวเลขมันก็จะละเอียดนะมันจะละเอียดใช้ตัวเลขเนี่ยไปประมวลผลต่างๆแม้กระทั่งแบ่งมรดกสมัยเนี้ยเราไม่ต้องไปหาเม็ดมะขามมานั่งนับแล้วว่าคนนี้ได้เท่าไหร่คนนี้ได้เท่าไหร่เพียงแต่เราโหลดโปรแกรมนี้มาแบ่งมรดกมาแล้วเราก็บอกว่าคนตายไม่ต้องไปบอกอะบอกว่าได้ทิ้งใครไว้บ้างนะมีลูกผู้ชายมีลูกผู้หญิงมีแม่มีเงินเท่านี้ป้อนข้อมูลไปเดี๋ยวเขาคิดไม่เสร็จเลยลูกผู้ชายได้เท่านี้ลูกผู้หญิงได้เท่านี้พี่น้องมีปัญหาเรื่องมรดกตอนนี้ไม่ต้องยุ่งแล้วไปหาอาจารย์ตรงไหนก็ได้เขาแบ่งให้ได้เสร็จเลยมันก็สะดวกตรงนี้แหละนะสะดวกตรงนี้สมัยก่อนไม่ใช่อย่างนี้รุ่นผมนี่ก็เผยแผ่ศาสนากันแบบนั้นนะครับฮะพูดต่อเลยครับหูไม่ก็ดีได้ยินว่าเชิญออก เชิญต่อจ้าคนหูไม่ดีคนตาไม่ดีนี่ลำบากนะพี่น้องมีคนตาไม่ดีแก่แล้วไปหาหมอสวัสดีค่ะคุณหมอขำก่อนเลยหัวเราะก่อนเลยหมอบอกว่าตาเป็นอะไรมาล่ะเนี่ยมีปัญหาเรื่องตาใช่ไหมล่ะเนี่ยหมอรู้ได้ไงอ่ะหมอบอกทำไมรู้ได้ไงที่สวัสดีเมื่อกี้เนี่ยสวัสดีตู้เย็นไม่ได้สวัสดีชัดหรอกสวัสดีตู้เย็นเฉยเลยหูไม่ดีก็ได้ยินไปเรื่อยเปื่อยไปไหนมาล่ะโอ้ป่าโรคไปตลาดมาอะไรเงี้ยนะเพี้ยนไปได้ตกลงว่าถึงตรงไหนแล้วถึงตู้เย็นนะถึงตู้เย็นครับ พี่น้องก็เราสบายสบายกันนะเอาว่าย้อนประวัติไปนิดหนึ่งรุ่นผมกับอาจารย์นาอิมนี่ก็ส่งวิทยากรไปพูดตามเขตตามกลุ่มว่าอาทิตย์นี้ใครไปที่ลาดบัวขาวอันนี้อาทิตย์นี้ใครไปบางตลาดอาทิตย์นี้ใครไปสงขลาอ
อาทิตย์นี้ใครไปพัทลุงนะก็จะมาประชุมกันปลายเดือนนะเสร็จแล้วก็ไปพูดทางใต้นะพี่น้องเอ้ยนั่งรถไฟไปรถไฟชั้น3ด้วยอาจารย์ชฟิอีอาจารย์อิสมาอินอาจารย์อิสมาอินเสียไปแล้วอัลลอฮฺยารฮัมมานั่งชั้น3ไม่ได้มานั่งชั้น1หรอกนะนั่งชั้น3ผมก็นั่งชั้น3มาแก่แหละแต่ก็สงสารแล้วก็เห็นเขาก็มีอายุกับเราอ่ะผมยังหนุ่มอยู่ตอนนั้นซึ่งสือพิมพ์ตอนนั้นฉบับละ3บาทปูกับพื้นนอนแล้วก็ฝันว่ากอดสาวอยู่พอลืมตามาดูอ้าวเป็นขาครูแอร์เองโอ้โหกอดแน่นเลยไปกันอย่างนั้นเอาความรู้ไปให้แล้วเข้าไปนะเข้าไปตามป่ายางป่าอะไรเนี่ยนั่งรถสองแถวเข้าไปแล้วก็เป็นทางลูกลังเนี่ยเวลาไปต้องเอาสรงไปด้วยนะคุมไม่นั้นหัวแดงหมดเลยนะขอให้ได้ไปพูดกันแล้วกันนะขอให้ได้ไปพูดทั้งคืนไม่จบแล้วพูดแต่ดำเป็นดำขาวเป็นขาวนะจะมาพูดกำกวมเทาๆอย่างนี้ไม่ได้พูดจนคนนั่งฟังเหลือคนเดียวผมก็ชมเขาดีจังเลยนะบังนั่งฟังอัลลอฮ์ให้นะบังเขาก็ให้พยักหน้าพอผมลงไปดีจังไปชมเขาบอกป่าหรอกอาจารย์ผมกำลังรออาจารย์ลงผมจะขึ้นไปพูดอ๋อตกลงเป็นอาจารย์ที่นั่งฟังอยู่เอากันยันสว่างสู้กันมาขนาดนั้นต้องเดินทางไปเดินทางไปเขาก็ให้ค่ารถกลับมา500สมัยก่อน500ก็ซื้อกะปิได้สักโลหนึ่งก็ร้อยหนึ่งแล้วก็กัดฟันแหละจะซื้อกะปิไปฝากที่บ้านดีไหมไอ้ค่ารถนะหมดไปแล้ว 2-300 ต้องเอารถไฟแบบรถครึ่งเลยนะมันจะเหลือไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียกี่บาทเนี่ยถ้าไปซื้อกะปิไปโลนึงเนี่ยกัดฟันซื้อไปครึ่งโลนะก็ยังมีตังค์เหลือกลับมาบ้านให้เมีย200ไป3วันอัลฮัมดุลิลละสู้กันมาแล้วก็พอเขามามียุคไอ้โทรทัศน์ก็ยังไม่ถึงผ่านดาวเทียมแล้วโทรทัศน์ช่อง5ช่องอะไรก็ยังใช้สื่อเนี่ยเผยแพร่ศาสนาอยู่ก็มามีโทรทัศน์ดาวเทียมมีจอดำจอแดงอย่าไปจอดับกันแล้วกันนะจอดำจอแดงอะไรนั่นเขาว่าได้จานก็ได้ความรู้ได้ความเข้าใจขึ้นมาเนี่ยความรู้ความเข้าใจมันก็ทำให้เรากระจ่างในเรื่องของศาสนาไปแล้วศาสนาเนี่ยก็เราปฏิบัติตามเชิญชวนตามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลในศาสนาอิสลามเนี่ยมันมีการเผยแผ่ศาสนามาตั้งแต่สมัยนบีอาดัมแล้วมีคำสั่งใช้มีคำสั่งห้ามแล้วอัลลอฮ์ใช้นบีอาดัมว่าอยู่ในสวนอย่าอยู่ได้อยู่ไปนะแต่อย่าไปกินผลไม้ต้นนี้นะมีคำสั่งใช้แล้วมีคำสั่งห้ามแล้วอันนี้นบีอาดัมไปฝืนไปกินก็ต้องลงมาจากโลกนี้ให้ลงมาจากสวรรค์มาอยู่ในโลกนี้และอัลลอฮ์ก็ให้ทางนำมาฟามันตะบีอาฮูดายะถ้าใครปฏิบัติตามทางนำก็โอเคไม่ต้องไปกลัวอะไรแต่ถ้าใครหลงทางก็โดนชัยฏอนหลอกตกลงว่าพอมาเป็นมุสลิมกันมาตั้งแต่นั้นจนกระทั่งมาถึงท่านนบีนัวนบีอิบรอฮีมไล่เรื่อยมาถึงมูซาอีซาถึงนบีมุฮัมมัดเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ใช้บรรดานบีเหล่านั้นคัดเลือกบรรดานบีเหล่านั้นให้เผยแผ่ศาสนาเผยแผ่ศาสนาก็มีหลักใหญ่ใจความก็คือ1อัตเตาฮีดให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ให้รู้จักว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่แท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นองค์ใดนอกจากพระองค์ต่อมาก็เรื่องนูบูวะการแต่งตั้งท่านนบีแต่ละนบีเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคัดเลือกแล้วก็ช่วยเหลือแต่งตั้งมา
จนกระทั่งมาถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยเป็นนบีสุดท้ายที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งมายังโลกใบนี้ท่านก็ได้ต่อสู้ก็ได้เผยแผ่ศาสนาแรกทีเดียวอ่ะได้กี่คนนึงล่ะหลังจากไปรับวะฮีมาแล้วได้อบูบักคนนึงที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็มาได้ภรรยาท่านหญิงคอดีญะห์แล้วก็มาได้อาลีก็มีนบีอบูบักมีภรรยาของท่านคอดีญะห์แล้วก็มีอาลีมี4คนเท่านั้นที่แรกๆแต่ว่าต่อจากนั้นไปท่านก็ทำหน้าที่ของท่านเรื่อยมานะในกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าท่านนบีบอกว่ากุลฮาซิฮิซะบีลีมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่านี่คือทางของฉันอะดออูอิลัลลอฮิอะลาอะดออูอิลัลลอฮินะอะดออูอิลัลลอฮอะลาบะซีรฉันจะเชิญชวนผู้คนทั้งหลายเนี่ยไปในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือให้ผู้คนเนี่ยอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์พระองค์เดียวไม่มีพระเจ้าอื่นแล้วนะอัลลาบะซีรด้วยความเขาเรียกว่าสามารถด้วยความชัดเจนชัดเจนในที่นี้ก็คือแยกแยะให้ออกว่านั่นคือกาเฟตนั่นคือเจ้าจอมปลอมนี่คือเจ้าที่แท้จริงพูดให้ชัดเจนนะมันก็เหมือนบ้านเราทุกวันเนี่ยมันก็มีหลายคนที่เขาทำโลกทำคอนเทนต์ใน YouTube บ้างใดอะไรบ้างโต้ตอบกับศาสนิกอื่นโดยใช้คำพูดที่ชัดเจนนะอย่างกาอิตาอะไรนะไอ้บังอะไรนะที่เราไปดูใน YouTube นะเขาต่อสู้กับคนต่างศาสนิกแล้วก็ต่อสู้ได้ดีด้วยพูดได้ชัดเจนด้วยจนกระทั่งในคอมเมนต์นะเขาชมมาเลยว่าพี่บังเนี่ยอธิบายดีพี่บังอธิบายดีมากเข้าใจดีมากนั่นในส่วนของเขาแต่กว่าเขาจะอธิบายอย่างนั้นน่ะเขาก็ต้องถามครูบาอาจารย์และตัวเขาเองอาจจะมีความรู้ส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่เขาได้ที่เขาพิเศษกับคนอื่นก็วิธีการโต้ตอบนะแต่เขาก็พยายามหาข้อมูลจากบรรดาอาจารย์มาตอบในเรื่องนี้นั่นแหละเขาเรียกสร้างคอนเทนต์สร้างเรื่องมาเพื่อที่จะให้พวกเราได้สนใจให้สัตว์ต่างศาสนิกได้สนใจส่วนรุ่นผมนี่ก็เอาแต่พวกเราอย่างเดียวก่อนที่ไปบรรยายนะพวกเราอย่างเดียวก็ไม่ไหวแล้วไอ้ที่นู่นก็ยังไหวอะไรอยู่ก็ไม่รู้ไอ้ที่นี่ก็ยังมีข้าวเหนียวเหลืออะไรก็ไม่รู้ยังมีอะไรให้โต๊ะแน่ๆอ่ะนะไก่ก็ใช่มั้ยบอกกับที่ร้านไม่ต้องตัดเล็บนะไม่ต้องตัดเล็บนะฉันจะเอาไปทําอะไรอย่างเงี้ยก็มีเราก็ต้องต่อสู้กับพวกเหล่านี้ให้มาอยู่ในหนทางของอัลเลาะห์องค์เดียวมันเยอะต่อสู้กันได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวแล้วคนที่เกิดตรงนั้นเป็นนักวิชาการรุ่นใหม่ๆที่เกิดบนเวทีตรงศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยของสถาบันศึกษาผู้ใหญ่เนี่ยเยอะมากและแยกออกไปเยอะมากนะอาจารย์มุสตอฟาอาจารย์อะไรที่เสียไปแล้วก็ใช้เวทีนั้นแหละเกิดมาแล้วก็มา ได้บรรยายมาถึงเราทุกวันนี้มามีทีวีไอ้ทีวีตอนนี้ก็สามารถที่จะรับฟังข้อมูลต่างๆได้แต่บางทีเขาไม่ได้บันทึกไว้เราจะไปดูทวนอีกทีนึงก็ไม่ได้แหละทีนี้เราก็นี่น่าจะได้จากที่เด็กๆเขาทำเนี่ยพวกแอดมินที่เขาทำกันเนี่ยนะเขาก็เอาไปลงเสร็จแล้วพี่น้องอยากจะดูเรื่องอะไรล่ะเข้าไปใน YouTube ก็พิมพ์อย่า3ตก1พี่น้องก็พิงอย่า3ตก1เดี๋ยวมันโผล่มาแล้วอย่า3ตก1อย่าผู้หญิงที่ได้กันก่อนแล้วมาแต่งงานเป็นยังไงเอาเขียนไปพิมพ์ไปเดี๋ยวมันวิ่งขึ้นปุ๊บโผล่ใน YouTube ว่าอาจารย์คนนั้นกำลังพูดเรื่องนี้เรื่องนั้น
ถ้าเป็นภาษาอาหรับก็ง่ายเลยพิมพ์ไปเลยนะถ้ามีน้องจำอายะห์กุรอานได้สักนิดนึงเราก็พิมพ์ไปเดี๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมาเพียบเลยอันนี้เปล่าอันนี้เปล่าอันนี้เปล่าคือในโลกโซเชียลเนี่ยมันมีฐานข้อมูลที่มันโยงใยกันที่มันเป็นระบบรวบรวมข้อมูลนะมันใช้เขาเรียกเทคโนโลยีที่เขาใช้ระบบตัวเลขเนี่ยมันมารวมกันมันลิงก์กันหมดเลยพอเราพิมพ์ตรงไหนมันก็ไปแล้วไอ้ที่เราเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลเนี่ยไปทั่วมันไปยันรัสเซียมันไปยันอเมริกามันไปยันไหนต่อไหนแล้วก็คนที่นั่นอยากจะรู้ว่าพูดอะไรแปลได้อีกนะก็มีแปลอะไรทรานสเลชันแบบอัตโนมัติเนี่ยกดว่าให้แปลเป็นภาษานี้ก็ได้ผมเนี่ยเลี้ยงไก่แจ้บอกสักหน่อยนึงนะไม่อยากจะบอกใครหรอกไก่แจ้มันสวยงามมันชอบเจ้าชู้ไก่แจ้วันหนึ่งเนี่ยมันมีคนเขานั่งสังเกตว่าไก่แจ้เนี่ยมันนอนกับเมียมันน่ะ60ครั้งวันหนึ่งนะโอ้โหอิจฉาท่านนะเราน่ะ6วันครั้งก็จะตายแล้วไม่แย่ไม่ปวดอะไรไก่แจ้สวยสวยงามขามันเตี้ยกระโดดข้ามไอ้หลอดไอ้ไม้เนี่ยก็จะไม่พ้นแล้วขายตัวละ10,000 20,000ส่งไปขายยันกูเวตส่งไปขายยันอิมาเรตนะก็ติดต่อกันทางนี้แหละไอ้โทรศัพท์มือถือนี่แหละมันพิมพ์มาเป็นอาหรับเรารู้ก็ตอบไปมันพิมพ์มาเป็นอังกฤษเราไม่รู้เราก็ไปดูซิตรงนี้มันถามว่าอะไรก็อังกฤษแปลไทยพอแปลเสร็จแล้วเราก็แปลไทยเป็นอังกฤษโต้ตอบกับมันไม่ได้เจอกันต่อหน้านี่ต้องมานั่งคุย yes yes no no ตรงนี้นี่นะมันอยู่ในนั้นเราก็เปลี่ยนแปลงได้ซื้อขายกันได้ส่งไปได้โอ้ยกว่าจะส่งไปถึงกูเวตเนี่ยต้องส่งไปมาเลเซียก่อนนะส่งจากมาเลเซียค่อยนั่งเรือกำปั่นไปที่นู่นไปที่อิมาเรตไก่แทบตายแหละ สัญญาณอะไรพระอาจารย์ไม่ระเบิดนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันก็สะดวกสบายนะมันก็สะดวกสบายแต่ในสิ่งที่มันสะดวกสบายมันมีสิ่งดีมันก็จะมีเหมือนกันทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ไม่มีไอ้โซเชียลไม่มีมือถือนี่แหละมันมีคนที่เรียกร้องไปสู่ทางของอัลลอฮ์มันก็มีชัยฏอนที่มันคอยดึงไปทางของมันเพราะชัยฏอนมันสัญญากับอัลลอฮ์ไว้แล้วขอนะขอแค่วันกิยามะฮ์พอละอัฮตานิกันซุรรียะตะฮูอิลลากอลีละฉันจะหลอกลูกหลานของอาดัมเนี่ยมันทำฉันเสียหน้าเนี่ยอัลลอฮ์ใช้มันสุญูดกับฉันเนี่ยมันไม่ยอมสุญูดอ่ะเพราะงั้นมันเคืองมากมันก็เลยบอกจะขอหลอกไปถึงวันกิยามะฮ์พอมีคนที่เรียกร้องไปสู่หนทางของอัลลอฮ์มันก็จะมีทางนี้ด้วยอันนี้ก็จะให้อาจารย์นาอิมได้คุยกับท่านพี่น้องว่าให้การเผยแพร่ทางโซเชียลก็ดีหรือเรารับข่าวสารข้อมูลทางโซเชียลเนี่ยอะไรควรจะรับอะไรควรไม่รับอะไรเป็นขยะหรืออะไรยังไงท่านขอเชิญท่านอาจารย์นาอิมบุญมาเล็ดครับท่านอาจารย์อิชาได้กล่าวถึงเครือข่ายในอดีตนะครับซึ่งเป็นเครือข่ายที่ทำให้เราต้องเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจและต้องเสียสละเพราะเนื่องจากว่าเราต้องเดินทางไปหาผู้ที่จะเรียนนะครับแต่วันนี้เนี่ยผู้ที่จะเรียนเนี่ยเดินทางมาหาเราและยิ่งดีไปกว่านั้นนะครับสิ่งที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ที่พวกท่านเหล่านี้ฟังอย่างเดียวมันจะไปเผยแพร่ในเครือข่ายของการถ่ายทอดอีกมากมายอันนี้คือผลดีและผลดีของการเผยแพร่ศาสนาอยู่ตรงนี้ทุกสิ่งบนโลกนี้มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีมนุษย์ก็เหมือนกันมีทั้งคนที่ดีแล้วก็คนที่ไม่ดีเพราะนั้นมนุษย์นั้น
จึงต้องทำการตอบัตตนต่ออัลเลาะห์ตลอดเวลาเพราะว่ามันมีอีกด้านหนึ่งที่มันไม่ดีซึ่งเราเนี่ยต่างกับบรรดามลาอิกะห์มลาอิกะห์ไม่ต้องตอบัตตนต่ออัลเลาะห์เพราะมลาอิกะห์ไม่ทำสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์เขาจะทำทุกอย่างที่อัลเลาะห์ทรงใช้ให้เขาปฏิบัติคราวนี้มาดูสื่อในปัจจุบันนี้นะครับผลเสียของมันก็คือว่ามันเข้าไปถึงในทุกครัวเรือนทุกจุดของบ้านเราและสิ่งที่เข้าไปถึงนั้นมีทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ดีไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่มันเข้าไปนะครับถ้าคนที่รับสิ่งที่ไม่ดีไปก็กลายเป็นคนที่ไม่ดีสิ่งสำคัญก็คือว่ามันไปทำลายความอบอุ่นในครอบครัวของเราอ้ามันยังไงล่ะเราสังเกตไหมครับในบ้านเดียวกันเนี่ยพอสมาชิกในครอบครัวทุกคนเข้าไปอยู่บ้านปั๊บเนี่ยทุกคนต่างก็อยู่มุมของตัวเองลูกอยู่ในห้องของตัวเองไม่มีการมาสนทนามาคุยกันนะพ่อแม่ก็อยู่ส่วนของพ่อแม่แต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเขามีเพื่อนคุยของเขาเป็นการเฉพาะซึ่งมาจากโซเชียลมาจากเครือข่ายจากจุดนี้แหละครับจึงเปิดโอกาสให้กลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยอาศัยเป็นสื่อในการหากินเราเคยได้ฟังจากข่าวนะครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีไหมครับมีนะครับใช้สื่อเนี่ยเป็นการหลอกลวงแล้วก็มันก็จะพัฒนาไปเรื่อยวิธีการหลอกลวงโดยใช้สื่อเนี่ยเป็นตัวช่วยทั้งที่ทุกวันนี้ก็มีข่าวทุกวันแล้วจะมีคนถูกหลอกเพราะเนื่องจากว่าคอลเซ็นเตอร์แต่ก็ยังมีคนที่ถูกหลอกอยู่เรื่อยไปเพราะอะไรครับเพราะการอยากได้โดยไม่ต้องเหนื่อยโดยไม่ต้องคิดต่อแปลว่าเพราะความโลภของคนเราคราวนี้เครือข่ายเน็ตเวิร์กที่อิสลามบุกนั้นตรงนี้เป็นส่วนดีเพราะว่ามันสามารถกระจายเนื้อหาและข้อมูลทางอิสลามไปสู่ทั่วทุกจุดนะครับข่าวสารตรงไหนมีหมดผมในเวลาจะหาเรื่องอะไรเนี่ยผมกดในโทรศัพท์มือถือผมจะอ่านหนังสือชื่ออะไรเรื่องอะไรกดในเนี้ยมันจะมาเลยมีคนถามปัญหาผมยังไม่เคยเจอคำตอบผมกดในนาทีนั้นแหละครับคำตอบมาเลยรวมทั้งหลักฐานด้วยอันนี้ไม่เรียกว่าอิสลามบุกหรือจะเรียกว่าอะไรนะครับคำถามต่อไปก็มีอยู่ว่าเครือข่ายสมัยก่อนที่จะมีการพัฒนาเครือข่ายอันเนี้ยมีเครือข่ายไหนบ้างที่มันดียิ่งกว่าเครือข่ายปัจจุบันนี้คำถามแปลกมากนะครับผมว่าคนส่วนใหญ่คงจะบอกว่าไม่เคยมีหรอกปัจจุบันนี้มันที่สุดแล้วนะครับขณะข่าวที่อิหร่านนะครับอิหร่านมีข่าวว่าสตรีชาวอิหร่านเดินขบวนถอดฮิญาบเดินขบวนเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ามีสตรีอิหร่านคนหนึ่งคุมหัวแต่ผมล่อออกมาเป็นเพียงไม่กี่เส้นเจ้าหน้าที่จับไม่ใช่ขังคุกจับมาแล้วเอาหัวกระแทกกับพื้นจนกระทั่งเสียชีวิตทำให้สตรีชาวอิหร่านไม่พอใจออกมาเป็นกลุ่มเลยเดินขบวนต่อต้านถอดฮิญาบด้วยไม่ใส่ไม่เสยมาแล้วในเมื่อพวกแกใช้กฎหมายเถื่อนฉันก็ไม่เอาละฮิญาบเราก็รู้เพียงชั่วขณะที่เกิดเหตุนั่นแหละเรารู้แล้วสงครามรัสเซียกับยูเครนเรารู้ไหมครับเราติดตามควรติดตามมากๆเลยนะครับเพราะมีแนวโน้มว่าจะมีการใช้ระเบิดนิวเคลียร์กันแล้วและประเทศไทยนี่ก็เป็นจุดยุทธศาสตร์จุดหนึ่งที่จะเจอระเบิดนิวเคลียร์ในอเมริกาเขาฝึกกันแล้วสอนกันแล้วว่าจะหนียังไงรัสเซียก็เปิดความลับแล้วว่าตรงไหนเป็นจุดที่จะสามารถให้รอดพ้นจากนิวเคลียร์ได้แต่เมืองไทยยังนะครับเหล่านี้คือความดีของระบบเครือข่ายทางสังคมในปัจจุบันนี้ไอ้ความไม่ดีไม่ต้องพูดถึง
มันมีอยู่มากมายนะครับด้วยความดีอันนี้แหละผมอาจารย์อีซาไม่ต้องเหนื่อยแล้วที่จะไปสอนตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นที่จะไปนอนเอาหนังสือพิมพ์ปูนอนกับพื้นรถไฟไม่ต้องเหนื่อยนะครับกลับมาคำถามเมื่อสักครู่นี้ว่ามันมีเครือข่ายที่มันดีกว่านี้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไหมถ้าผมตอบว่ามีแล้วครับจะมีใครค้านบ้างมันจะมีอะไรครับอาจารย์ยิสาค้านคนหนึ่งแล้วว่ามันจะมีได้ยังไงสมัยก่อนเมื่อพันกว่าปีหรือ 2,000 ปีหรือหมื่นปีมันจะมีได้ยังไงเครือข่ายที่มันรวดเร็วอย่างนี้แล้วก็สามารถครอบคลุมทุกเครือข่ายอย่างนี้ครับถ้าหากว่าท่านไม่เชื่อผมจะเล่าให้ฟังไม่ต้องไกลตัวเราท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามใครคือผู้สร้างบัยตุลลอฮ์นบีอิบรอฮิมกับลูกชายที่ชื่ออิสมาอีลนบีอิบรอฮิมถือได้ว่าเป็นพ่อเป็นบิดาของชาวอาหรับอาหรับทุกคนสืบเชื้อสายมาจากท่านนบีอิบรอฮิมซึ่งมาจากสายของท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามลูกชายของท่านนะครับคราวนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เป็นข้อพิสูจน์ว่าเครือข่ายในการกระจายข่าวนั้นสมัยอดีตนั้นน่ะมันมีดีกว่านี้ก็คือเมื่อครั้งท่านนบีอิบรอฮีมสร้างบัยตุลลอฮ์เสร็จแล้วนะครับท่านเห็นมากอบอิบรอฮีมไหมครับใครไปให้ยีบ้างผมว่าไปหมดทุกคนแล้วเนี่ยแถวนี้ในที่นี้มากอบอิบรอฮีมก็คือสถานที่ที่ท่านอิบรอฮีมนั้นยืนแล้วก็เอาหินไปวางเมื่อก่อนบัยตุลลอฮ์ไม่จะสวยงามถึงจังหวัดวันนี้แล้วครับเป็นหินวางไว้เฉยๆนะครับเมื่อท่านอิบรอฮีมสร้างเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าวะอัซซินฟินนาสบิลฮัจญ์อิบรอฮีมจงประกาศให้คนทั่วโลกรู้ว่ามีบัญญัติการก่อพิธีฮัจญ์แล้วฮัจญ์นั้นไม่จะเกิดขึ้นในสมัยท่านอิบรอฮีมไม่จะเกิดขึ้นมาในของเราแต่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยท่านอิบรอฮีมอัลสลามมาแล้วอัลลอฮ์บอกว่ามุอะอิบรอฮีมเมื่อสร้างเสร็จแล้วจงประกาศให้คนทั่วโลกทั้งหมดเนี่ยให้รู้ว่าจะมีการประกอบพิธีฮัจญ์ที่นี่นะยะตูกะดิยาลันอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าเมื่อเจ้าประกาศแล้วก็จะมีคนเดินทางมาสู่ที่แห่งนี้โดยการเดินเท้าวาลากุลดอมิรหรือว่าขี่อูดดอมิรเนี่ยอูดที่เปรียวอูดไม่อ้วนอูดที่กำลังดีนะครับยะตีนามิงกุลลิฟัดยินอามีพวกเขาจะมาจากสถานที่ไกลๆคนทั่วโลกจะมากันแต่ว่าอัลลอฮ์ทรงใช้นบีอิบรอฮีมประกาศตรงไหนครับตรงมักกะอัลมุกัรรอมะตรงนั้นถ้าเราลุกขึ้นยืนตรงนี้แล้วก็เรียกใครสักคนหนึ่งถ้าคนคนนั้นอยู่นอกห้องได้ยินเราเรียกอย่างยากแต่นี่ท่านนบีอิบรอฮีมนั้นยืนเป่าประกาศณที่นครมักกะโดยจะต้องให้คนทั่วโลกนี่รู้หมดเลยว่าฮัจญ์เนี่ยบัญญัติแล้วท่านนบีอิบรอฮีมยังไงครับฟากอลายารบพี่บอกว่าข้าแต่ผู้เป็นเจ้านะครับวะไกฟาอุบัลลิกุนนาสฉันจะแจ้งข่าวการประกอบพิธีฮัจญ์ให้คนทั่วโลกได้รู้ได้อย่างไรล่ะวะซาตีลายัมฟิซฮุมเสียงฉันจะไปถึงเขาได้ยังไงจะไปได้แค่ไหนเสียงเครื่องขยายเสียงก็ไม่มีนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ถูกกินคดฉันจะแจ้งให้คนเขารู้ได้ยังไงคนทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเอาทั่วโลกเลยฟากีลานาดินวะอะลัยนัลบะลาเสียงอัลลอฮ์ตรัสบอกว่าเจ้ามีหน้าที่เรียกร้องเท่านั้นส่วนจะไปถึงหรือไม่นั้นเป็นหน้าที่ของเราคือใครครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์อักบัรเห็นไหมครับตรงนี้คือจุดที่ผมบอกว่าเครือข่ายการสื่อสารนั้นมันเคยเกิดขึ้นมาและดีกว่าจุกบันนี้
ก็คือเครือข่ายของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ใช้อะไรที่เป็นเครือข่ายนะครับเสร็จแล้วฟอกอมอะอะลามอกอมิฮีอิบรอฮีมพอฟังฉะนั้นก็ยืนลุกขึ้นยืนบางรายงานบอกยืนบนภูเขาเบาเขากูบิสยาบันกูบิสยาบันกูบิสที่มักกะบ้างก็บอกยืนบนโขดหินนะครับบ้างก็บอกยืนที่เนินซอฟาสั่งไปแล้วก็กล่าวบอกว่ายาชนัสอินรับบกุมกอดิตตะคัสดาไบตันฟะฮัดยูฮูท่านทั้งหลายอัลลอฮ์นั้นทรงให้บ้านหลังนี้เกิดขึ้นพวกท่านจงมาประกอบพิธีฮัจญ์กันเราได้ข้อมูลอย่างหนึ่งแล้วว่าบัญญัติพิธีฮัจญ์นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนบีอิบรอฮีมในอิสลามนะครับอินนัลญิบาลฟะยุกาลอินนัลญิบาลตะตะวาดออัตเสร็จแล้วเมื่อท่านนบีอิบรอฮีมกล่าวเช่นนั้นน่ะอัลญิบาลตะวาดออัตบรรดาภูเขาต่างๆเนี่ยนอบน้อมรับคำเชิญชวนอัลลอฮ์ทำในทุกอย่างภูเขาเป็นสิ่งที่ไม่มีปัญญาเป็นวัตถุอัลลอฮ์ให้มันนั้นรับคำเรียกร้องของท่านอิบรอฮีมฮัตตาบอลากอซาตอิลาอัดยาอิลอัดจนกระทั่งเสียงของอิบรอฮีมนั้นกว้างไกลครอบคลุมโลกทั้งหมดชาวโลกได้ยินหมดภูเขาบนโลกนี้มีกี่ลูกแล้วครับนับไม่ถ้วนแค่เมืองไทยก็นับไม่ถ้วนแล้วภูเขาแต่แล้วภูเขาเนี่ยน้อมรับคำเรียกร้องของท่านอิบรอฮีมแล้วก็กระจายข่าวต่อไปวัสมะมันฟิลอารฮามจนกระทั่งเด็กอยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยก็ได้ยินเสียงท่านนบีอิบรอฮีมอัลลอฮุอักบัรนะครับได้ยินเสียงแล้วไงครับได้ยินเสียงก็เป่าประกาศต่อไปวะยาบะฮูกุลลุชัยอินซะมิอูฮูมินฮัจญ์วะมุดัรรัดวะชัยญ์มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ก็ได้ยินเสียงประกาศนี้จากไหนครับจากก้อนหินบ้างจากต้นไม้บ้างจากภูเขาบ้างได้ยินหมดเลยที่ผมเรียกว่านี่คือเครือข่ายการสื่อสารของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเครือข่ายนี้ไม่มีข้อเสียต่างกับเครือข่ายที่มนุษย์สร้างขึ้นมันมีข้อเสียก็คือมันแพร่กระจายทุกอย่างให้กับคนชาวโลกนี้จะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ไปถึงหมดเลยทุกครัวเรือนจนกระทั่งเด็กสมัยนี้นะครับบอกว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเรานั้นคือหน้าที่แต่เรานั้นไม่จำเป็นต้องเคารพเชื่อฟังพ่อแม่เด็กสมัยนี้นะครับจงตั้งออกมาเรียกร้องกันเพราะอย่างนี้แหละครับและกระสือของทุกวันนี้ได้ถูกนำมาใช้เพื่อการระดมพลกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะเป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมนี่คือข้อเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นสื่อของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกตัวอย่างมาให้ฟังเราเคยได้ยินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเหตุการณ์ที่มีชื่อว่าอัลอิสรอวัลมิอราจยินมั้ยครับนะเกิดขึ้นเดือนไหนช่วงไหนไม่ต้องยุ่งกับมันแล้วครับบางกลุ่มน่ะยุ่งจนกระทั่งจะต้องเอาวันนั้นน่ะมาทําบุญกันมานั่งอะไรทําบริกรรมกันในมัสยิดนั่นไม่มีนะครับเรารู้เรื่องราวอิสรออและมิอรอจเพื่อที่จะมาเสริมพลังความอีหม่านของเราว่าอัลเลาะห์ทําได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการเดินทางจากมัสยิดอัลฮารอมไปยังมัสยิดอัลอักซอแล้วก็ขึ้นสู่ชั้นฟ้าทั้งไปและกลับภายในคืนเดียวไม่ได้มากกว่านี้ปัจจุบันนี้นั่งเครื่องบินจากมักกะฮ์ไปมัสยิดอักซอใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับแต่ว่าท่านนบีนั้นเดินทางทั้งทางบกและทางอากาศภายในคืนเดียวกลับมาในคืนเดียวนี่คือ
เครือข่ายของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคราวนี้สิ่งที่เล่าให้ฟังกันตอนนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อครั้งที่ท่านนั้นได้เดินทางจากบัยตุลอักซอมัสยิดอักซอสู่ชั้นฟ้ามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ไหนครับท่านนบีเล่าในซอฮีฮัยก็คือในหะดีษของอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมเป็นหะดีษมุตตะฟะกุนอะลัยนบีเล่าบอกว่าซุมมารูฟิอะบีไปอิลาบัยติลมะมูรนะครับพอถึงชั้นฟ้าชั้นที่7แล้วเนี่ยฉันถูกยกขึ้นไปให้ไปได้เห็นบัยตุลมะมูรไม่ต้องถามนะครับว่า1ถึง2ทั้ง3ทั้ง4มันห่างกันกี่กิโลไม่ต้องพูดถึงเพราะนบีไม่เคยบอกคนสมัยก่อนบอกว่าจากพื้นโลกไปดวงจันทร์เป็นชั้นฟ้าหนึ่งแล้วเพราะงั้นอะไรนะนีลอัมสตรองที่เดินทางจากโลกไปสู่ดวงจันทร์มันไม่ใช่เพราะมันทะลุโลกไปไม่ใช่นบีบอกว่าเมื่อถึงฟ้าชั้น7แล้วเนี่ยฉันถูกยกให้ไปได้เห็นบัยตุลมะมูรบัยตุลมะมูรคืออะไรครับใครรู้ไหมครับถ้าใครรู้ก็ขอให้ย้ำความรู้ถ้าใครไม่รู้ก็ฟังบัยตุลมะมูรคือสถานที่ทำอิบาดะห์ของบรรดามลาอิกะห์ชั้นฟ้าเหมือนกับกะอ์บะห์บนโลกนี้บางรายงานบอกว่าบัยตุลมะมูรกับมักกะห์เนี่ยอยู่จุดเดียวกันจากกะอ์บะห์ขึ้นไปสูงเนี่ยอยู่จุดเดียวกันข้างบนโน้นเป็นสถานที่ทำอิบาดะห์ของบรรดามลาอิกะห์บนดินเป็นของพวกเรานะครับเสร็จแล้วก็นบีเล่าฟังบอกว่ายะดคูลูฮูฟีกุลลิยาวมิน70อัลฟในบัยตุลมะมูรนั้นจะมีมลาอิกะห์เนี่ยเข้าทำอิบาดะห์เนี่ยวันละ 70,000 ตนด้วยกัน 70,000 ตน 70,000 70,000 วันละ 70,000 นะครับละยะอูนูนะอิลัยอาคอรเข้าไปแค่วันเดียวชุดที่เข้าไปแล้วออกมาจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์วันละ 70,000 แล้วไม่ซ้ำกันเลยตั้งแต่สร้างโลกมาจนถึงวันกิยามะห์คิดว่ามลาอิกะห์มีกี่ตนวันละ 70,000 นะครับเข้าไปอิบาดะห์ต่อหรออาจจะไปละหมาดไปอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าชุดหนึ่งนั้นมีโอกาสเข้าไปได้เพียงครั้งเดียวหนเดียวออกมาแล้วกลับก็ไม่ได้แล้วกามายะตูฟูนอะห์ลุลอัรฎเหมือนกับที่ชาวโลกทำการตอวาฟรอบกะอ์บะห์คือมลาอิกะห์ทำการตอวาฟรอบบัยตุลมะมูดเหมือนกับที่เราเนี่ยทำการตอวาฟรอบบัยตุลลอฮ์รอบกะอ์บะห์นะมันต่างกันตรงที่ว่าเราสามารถไปตอวาฟกี่หนก็ได้แต่มลาอิกะห์ทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของเขาแล้วก็วันเดียวออกมาแล้วเข้ามาใหญ่แล้วต้องผัดเอาทุนอื่นไปอีกเจ็ดหมื่นเข้าไปอยู่อย่างเงี้ยทุกวันอย่างเงี้ยจนถึงวันกิยามะห์นะครับท่านนบีเคยถูกถามว่าจำนวนมลาอิกะห์มีเท่าไหร่นบีบอกว่าลาตุฮซอวะลาตุฮาสบจำนวนของมันนั้นไม่สามารถคำนวณนับได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็นี่ไงข้อพิสูจน์ว่า 70,000 ตนเข้าไปทำอิบาดะห์ตอวาฟบัยตุลมะมูรออกมาแล้วหมดสิทธิ์แล้วต้อง 70,000 ชุด2เข้าไปใหม่และเข้าอย่างนี้ทุกวันนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งท่านศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการมิอราจบันทึกในอิหม่ามบุคอรีและก็มุสลิมเช่นเดียวกันหะดีษมุตตะฟิกุนอะลัยท่านนบีเล่าฟังบอกว่าซุมมาซออาดาบีฮัตตาอิซาอัตสมาอิซาดิสะฉันถูกนำขึ้นไปจนกระทั่งถึงฟ้าชั้นที่6ฟาลมาคอลัสตูและเมื่อท่านถึงชั้นขึ้นถึงชั้นฟ้า6แล้วเนี่ยฟาอิซามูซาไปเจอใครครับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามกอละมารฮาบันมีมูซากล่าวบอกว่ายินดีต้อนรับบิลอัคซอละน้องชายที่ดี
ขอต้อนรับน้องชายที่ดีกล่าวใครครับกล่าวท่านนบีของเราวันนบีจะซอนและเป็นนบีที่ดีด้วยเป็นทั้งน้องชายที่ดีและเป็นนบีที่ดีคนหนึ่งด้วยนะครับฟะละมาตะยาวัสตุนบีเล่าต่อพอฉันเข้าไปใกล้ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามมักกะพบท่านนบีมูซานี่เป็นไงร้องไห้ท่านมูซาร้องไห้นะครับท่านมูซาอยู่ฟาชั้นที่6นะครับร้องไห้กีละฮูมาอยู่กีกะก็เลยมีเสียงถามบอกว่าท่านร้องไห้ทำไมตรงนี้น่าสนใจมากก็ล่ะมิวซากล่าวว่าอัปกีลิอันนากูลาเหมือนฉันร้องไห้ก็เพราะเนื่องจากว่าเด็กหนุ่มคนหนึ่งคือใครครับมูฮัมหมัดคนนี้แหละบูอิซาบะดีได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีหลังจากฉันยัตคูลุลยันนะมินอุมมะติฮิอักษัตมิมมายัตคูลฮามินอุมมะติแต่ว่าประชาชาติของเขานั้นได้เข้าสวรรค์เป็นจำนวนมากกว่าประชาชาติของฉันมันน่าน้อยใจมีมูซาร้องไห้โดยความน้อยใจที่ว่ามูฮัมหมัดนั้นเป็นเด็กหนุ่มที่รับการแต่งตั้งหลังจากท่านนบีมูซานะครับแต่ว่าพวกพ้องของท่านนบีมูฮัมหมัดนั้นได้เข้าสวรรค์เป็นจำนวนมากกว่าพวกพ้องของฉันใครบ้างจะไม่น้อยใจล่ะครับนบีมูซามาก่อนแต่กลับต้องเข้าสวรรค์ทีหลังแล้วก็น้อยกว่าด้วยอันนี้คืออะไรครับคือความภาคภูมิใจของเราที่เล่าให้ฟังนั้นอยากจะสื่อให้รู้ว่าสิ่งที่นบีเดินทางไปพบนั้นมันเป็นเครือข่ายที่ทันสมัยที่สุดที่เกิดขึ้นนะครับฟาชั้นที่67อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ใกล้ใครก็ไม่รู้มนุษย์สร้างยานอวกาศเดินทางไปดาวอังคารกินเวลาเป็นปี 4-5 ปียังไม่ถึงนะครับแต่ท่านนบีนั้นเดินทางจากไบตุลมักดิสมัสยิดอักซอขึ้นสวนฟ้าแล้วก็กลับมาสู่มัสยิดฮารอมอีกครั้งหนึ่งภายในคืนเดียวนะหลักฐานที่บอกว่าพวกเราได้เข้าสวรรค์มากกว่าประชาชาตินบีก่อนๆ อยู่ตรงไหนครับท่านบุรอยดะเป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งได้เล่าให้ฟังบอกว่ากอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีกล่าวบอกว่าอะห์ลุลญันนะฮ์อิชรูนวะมีอะซอฟชาวสวรรค์นั้นจะมีจำนวน120แถวด้วยกันตั้งแถวเข้าสวรรค์ไม่ใช่ว่าตั้งแถวไปกดเลขอะไรกดเลขอะไรเลขคิวไม่ใช่ตั้งแถวมีอยู่120แถวด้วยกันจำไว้นะครับใครถามบอกว่าชาวสวรรค์มีเท่าไหร่บอก120แถวสมานุดมินฮา80แถวจาก120แถวเนี่ยมินฮาดิลอุมมะเป็นประชาชาติจากประชาชาติของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเราเนี่ยพวกเรานี่แหละพวกเรานี่มีจำนวนถึง80แถวด้วยกันในจำนวน120แถวมากไหมครับ2ใน3ของชาวสวรรค์เป็นพวกเรานะครับวัดบาวนะมินไซด์อุมัมส่วนที่เหลือ40แถวนั้น เป็นประชาชาติของนบีท่านก่อนๆแล้วทำไมมูซาจะไม่ร้องไห้ล่ะครับเป็นเราก็ร้องไห้น้อยใจนะครับเรานี่ถูกส่งมาก่อนน่าจะได้เข้าสวรรค์ก่อน แต่ว่ามูฮัมหมัดรับการแต่งตั้งมาทีหลังกับได้เข้าสวรรค์ก่อนและจำนวนมากกว่าอีกด้วยมีรายงานบอกว่าพอท่านนบีกล่าวคำนี้ออกมาปั๊บท่านอุมัรบินคอตอบคอลีฟะคนสำคัญท่านหนึ่งลุกขึ้นยืนแล้วก็บอกว่าอัจบันแปลกประหลาดใจมากทำไมล่ะครับที่อุมัรบอกแปลกประหลาดใจเพราะเนื่องจากว่าขนาดว่าพวกเราเป็นจำนวนมากกว่าพวกอื่นนั้นยังมีพวกเราเล็ดลอดไปสู่นรกได้อีกเป็นคำกล่าวที่เรียกว่า
เป็นห่วงพวกเรานะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาท่านนบีนั้นได้รับการเชิญชวนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ขึ้นไปเฝ้าพระองค์บนชั้นฟ้านะเราได้บัยตุลมะมูดเรามองไม่เห็นมีหนังเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าอย่าคิดว่าทุกสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นจะไม่มีจริงๆนะครับอย่าคิดว่าทุกสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยจะเชื่อว่ามันไม่มีจริงๆมันมีแต่ขีดความสามารถในการเห็นของเรานั้นมันไม่ถึงเมื่อจะคนตาเสียอย่างอาจารย์นิชาเล่าเมื่อตะคู่นี้บทไปสวัสดีตู้เย็นไม่ใช่นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและจะสื่อให้รู้ว่าอันนี้คือเครือข่ายของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงทำให้บัญญัติของพระองค์นั้นก้าวไกลไปสู่คนชาวโลกทั้งหมดคำสั่งอันนี้ไม่ได้แค่มุสลิมนะครับคนที่ยังไม่รับอิสลามก็ไปถึงด้วยทั้งหมดเลยเป็นความเร็วแล้วก็ฉับพลันขนาดนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาคิดเป็นข้อแตกต่างระหว่างเครือข่ายที่มนุษย์คิดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เรากำลังบุกมันเนี่ยจะเราบุกในทางที่ดีนะครับบุกในการเผยแพร่หลักการผมมีญาติอยู่ที่เยอรมันคนหนึ่งเล่าให้ฟังบอกว่าจากการที่มีสื่ออย่างเงี้ยมีผู้เผยแพร่เนี่ยมากมายตามสื่อจนกระทั่งคนเยอรมันปัจจุบันนี้รับอิสลามวันละอย่างต่ำ 1,000 คนนะครับจนกระทั่งมีผู้วิเคราะห์บอกว่าเยอรมันต่อไปจะเป็นประเทศมุสลิมโดยปริยายแม้กระทั่งในอเมริกาก็ตามนะครับคนพอเวลาได้ฟังได้คิดเกิดความเข้าใจนะครับด็อกเตอร์ผมคนหนึ่งสอนผมด็อกเตอร์ที่ชื่อว่า บูตุสกาลีนะครับไหมครับบูตุสกาลีเคยเป็นอดีตเลขาธิการสหประชาชาติสมัยนั้นมาเลย์กูเวตมีเงินซื้อตัวมาสอนวิชาจิตวิทยาการถ่ายทอดซึ่งบูตุสนี่ไม่ใช่มุสลิมเป็นชาวคริสต์ช่วงแรกที่ดร.บูตุสเข้ามาสอนได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มประเทศอาหรับมากมายซาอุดีเป็นผู้นำเลยบอกว่าไปจ้างคนยะฮูดีนัสรอนีมาทำไมสอนอะไรนะครับผู้นำรัฐบาลของคูเวตก็บอกว่าถ้าพวกคุณมีคนที่มีความสามารถและคุณความรู้มากกว่านี้เอามาจะยกเลิกสัญญานี้เลยผมเป็นศิษย์ตุ้นสุดท้ายของท่านก่อนท่านหมดสัญญาท่านบอกไว้ตอนหนึ่งบอกว่าถ้าพวกคุณไม่สามารถถ่ายทอดข้อมูลให้ผู้ฟังเข้าใจได้พวกคุณสอบตกวิชาเขาแล้วเป็นด็อกเตอร์คนเดียวที่แจกกระดาษสอบปุ๊บก็เดินกลับไปห้องออฟฟิศท่านแล้วก็บอกว่าใครเสร็จไปส่งเลยนะโอ้โหเราดีใจได้หลอกกันแล้ววันนี้นะได้หลอกกันแล้วด็อกเตอร์กลับออฟฟิศนะครับก็เปิดข้อสอบอ่านกันก็ต่างคนต่างก็แลกกันดูว่าคำถามเป็นยังไงปรากฏว่าในคอร์สนั้นมีเด็กอยู่ประมาณ32คนทั้ง32คนมีคำถามที่ไม่ตรงกันเลยเจอด็อกเตอร์เล่นงานไม่ตรงกันเลยก็แปลว่าหมดสิทธิ์หลอกกันแล้วคำถามที่ถามนั้นเป็นคำถามที่คำตอบไม่ได้มีอยู่ในหนังสือของท่านเลยแต่มีอยู่ในสิ่งที่เขาให้พวกเราไปค้นคว้าห้องสมุดพอสอบเสร็จปั๊บเด็กคูเวตก็ไปร้องเรียนกับด็อกเตอร์บอกว่าทำไมถามอะไรคำตอบไม่มีหนังสือเลยเขาบอกว่าเขาจะถามทำไมล่ะในหนังสือในเมื่อเขาเขียนเองเขารู้แล้วเขาต้องการอยากรู้สิ่งที่เขาไม่ได้เขียนแล้วให้พวกคุณไปค้นคว้าในห้องสมุดเขียนมานี่คืออัจฉริยะคนหนึ่งนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นบุคคลที่มีประโยชน์นะครับเขาเสียไปแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วลูกศิษย์ผมที่อียิปต์ส่งข่าวมาบอก
ขบวนแห่นี่ยาวยันซาขบวนแห่ยาวเลยเพราะเขาเป็นปูชนียบุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคมแต่เขาไม่ใช่มุสลิมจะได้นะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เราต้องการที่จะสื่อให้พี่น้องได้รู้ว่าในอิสลามนั้นอิสลามไม่ได้ล้าหลังนะครับอิสลามนั้นล้ำหน้าเสมอแต่เรามองไม่เห็นถึงได้บอกว่าอย่าคิดว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นมันไม่มีมันมีนะครับแล้วคนที่มีปัญญานั้นเมื่อเขาฟังเราแล้วเนี่ยเขากลับไปคิดหน้าที่ฟังเขาอาจจะยังไม่ได้เท่าไหร่แต่พอกลับไปคิดที่บ้านเออเหตุผลมันดีนะน่าเชื่อถือกลับรับอิสลามนี่คือผลดีของโซเชียลเน็ตเวิร์คของปัจจุบันนี้นะครับเราไม่ปฏิเสธว่ามันมีส่วนดีแต่เราก็ไม่ปฏิเสธว่ามันมีส่วนที่ไม่ดีต่อสังคมแล้วมันเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพอันนี้มีอยู่แล้วทุกวันนี้นะครับจะทำอะไรในนี้มีหมดเลยนะครับมันดีกับคนขายโทรศัพท์พอสักครึ่งปีนะรุ่นใหม่ออกมาแล้วดีกว่าอีกเอ้าพวกเราก็ต้องซื้อกันหากันนะครับก็ไม่จบสิ้นแล้วครับก็เรียกว่าทศนิยมที่ไม่มีวันจบสิ้นต้องซื้อมาอีกแล้วก็ลูกเราเนี่ยพอมีของดีใหม่มาปั๊บแบมือขอตังค์แล้วพออีซาขอสัก 20,000 เถอะอันนี้มันดีนะถ้าลูกมีนะลูกจะสามารถเรียนได้ดีนะครับแล้วก็สามารถทัดเทียมชาวบ้านเขาพ่อก็ให้ก็เสียเงินพ่อเสียเงินใครได้เงินครับโทรศัพท์ของเย็นป่ะเย็นเย็นครับโทรศัพท์ป่ะเนี่ยใช่ป่ะไม่ใช่อ้าวมีใครวางโทรศัพท์ครับลืมตรงนี้เชิญรับได้นะครับนี่แหละครับที่เรื่องที่บอกว่ามุสลิมนั้นบุกจริงๆนะครับประเทศในยุโรปในอเมริกามีคนเข้าใจอิสลามเป็นอย่างมากบางคนออกมาต่อต้านไอ้คนที่มันต่อต้านอิสลามหาว่าเป็นกลุ่มชนที่ก่อการร้ายบ้างอะไรบ้างพวกเขาตอบโต้กันเองนะครับโดยอ้างเหตุผลนานาประการนะครับเออผมมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งเป็นคลิปของด็อกเตอร์อะไรนะเป็นพันเอกนะพันเอกด็อกเตอร์สักอย่างเนี่ยเขามาตอบโต้คลิปของกลุ่มปกป้องพุทธศาสนาเคยเห็นไหมครับมีอยู่คนใส่หมวกเป็นแบบคาวบอยแล้วก็มีตาอะไรเขาบอกว่าคุณจะปกคุณจะไปว่าศาสนาอื่นทำไมคุณน่าจะหันมามองศาสนาพุทธเขาพุทธนะเขาไม่ใช่มุสลิมเขาพุทธคุณน่าจะหันมามองศาสนาพุทธว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีคนไทยสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่นับถือศาสนาพุทธเขาบอกว่าเขาไม่ได้หมายความถึงคนศาสนาอื่นแต่คนที่อ้างว่าเป็นพุทธนั้นมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่เป็นพุทธจริงๆไปถามเรื่องศาสนาเขารู้ไหมเขาก็เลยบอกว่า 80% นะเป็นคนพุทธที่มีแต่ชื่ออย่างเดียวแต่ไม่ได้มีข้อมูลไม่มีความรู้คุณน่าจะหันมาพัฒนาปรับปรุงพัฒนานะครับศาสนาพุทธให้มันมีค่าให้เยาวชนได้รู้จักศาสนาพุทธให้ดีกว่านี้ไม่ใช่ปล่อยให้เกิดเรื่องต่างๆมากมายที่เป็นผลลบต่อศาสนาพุทธเขามาตอบโต้แทนพวกเราแต่ใช้โซเชียลนี่ก็ผลดีเหมือนกันนะครับในอังกฤษเขาบอกตอนนี้ชาวอังกฤษจายซากว่า 60% เป็นมุสลิมลูกชายผมเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วเขาจะไปดูบอลอังกฤษทุกปีเขาเป็นแฟนกับบอลอังกฤษเชียร์แมนยูใครเชียร์แมนยูบ้างเขาเชียร์แมนยูทุกปีเขาบอกว่าตั้งแต่ปีแรกมาถึงปีล่าสุดที่ไปเนี่ยปีแรกไปเนี่ยหาอาหารกินยากมากปีล่าสุดที่ไปเนี่ยไม่ต้องหาเลยอาหารฮาลาลมีเท
ั้งถนนเลยแล้วก็ผู้หญิงสตรีที่คุมศีรษะฮิญาบนี่มากหนาตามากนะครับแล้วก็ถึงเวลาเนี่ยได้ยินเสียงอาซานตามมัสยิดแสดงว่าไงแสดงว่ามุสลิมนั้นบุกจริงๆใช่ไหมอาจารย์ใช่บุกจริงๆไม่บุกเล่นๆบุกและชนะด้วยนะครับเหมือนกับที่ท่านนบีเคยบอกว่าต่อไปนะครับชาวโลกเป็นมุสลิมทั้งหมดแหละไม่มีเหลือแม้แต่คนเดียวมันใกล้แล้วใกล้แล้วครับใกล้กิยามะฮ์แล้วโลกนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปมากมายเพราะเนื่องจากว่าอายุไขมันแก่แล้วคนแก่มันก็เดินขยกเยกขยกเยกก็เหมือนกับโลกกันเลยครับโลกพอมันแก่ปั๊บอะไรก็เสื่อมหมดแล้วนะครับเหล่านี้แหละคือสิ่งเป็นอุทาหรณ์สอนใจเรานะเราเป็นมุสลิมอยู่แล้วก็ให้อากีดะห์ให้หลักการเชื่อมั่นให้มันแข็งกล้าเรื่อยไปแล้วก็พร้อมที่จะถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วยนะครับก็ฝากตรงนี้ก่อนจันชาเชิญต่อหมดเวลาพอดีแอนบอกหมดเวลาแล้วไม่ไปทำอะไรได้หมดเวลาแล้วนะหมูกี้เขาเอาเราไปเอาสรุปสักไม่ต้องสรุปแล้วอาจารย์นาอิมพูดนะชัดเจนแล้วใช่ไหมพี่น้องเพียงแต่ว่าท่านจะเอาไปบ้านหรือจะทิ้งไว้ที่นี่ก็ตามใจท่านนะถ้าเอาไปบ้านก็จำมาไปใช้จริงๆนะคนที่เขาพูดเรื่องศาสนานะวันศุกร์อย่างเดียวนะก็ไม่ไหวจะเอาแล้วแต่นี่พวกเรากลับบ้านนะไม่ได้เอาไปด้วยทิ้งไว้ที่สุเรานั่นแหละแล้วก็มาเอาวันศุกร์ใหม่อีก มันเป็นอย่างนั้นตอนนี้ท่านมีน้องก็ตามที่พูดมาเนี่ยในเรื่องของการเผยแผ่ศาสนาขอให้เรายืนความจริงไว้กันละกันเผยแผ่ให้จริงทำให้สม่ำเสมอแล้วก็เผยแผ่ความจริงเพราะความจริงเนี่ยมันจะทำให้ความเท็จมาลายหายไปในกุรอานในซูเราะห์อัลอิสรออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าวะกุลญาลฮักกอวะซะฮักัลบาติลเมื่อความจริงมาความเท็จก็มาลายหายไปอินนัลบาติลกานะซะฮูกะถ้าจริงความเท็จนั้นมันก็มาลายหายไปแล้วเราเอาความจริงไล่ความเท็จไอ้คนโกหกมันโกหกได้ไม่นานหรอกเพราะว่ามันต้องจำเรื่องที่มันโกหกตลอดไปถึงเรื่องมันถึงจะเป็นเรื่องจริงแล้วเดี๋ยวมันก็ขัดกันอย่างพี่น้องเนี่ยผมไม่พี่น้องโกหกเนี่ยไม่เกิน3คำเดี๋ยวพี่น้องก็รับแล้วแค่บอกว่าให้บอกว่านี่ไม่ใช่โทรศัพท์พอชี้ไปที่ไมค์ให้บอกว่าอื่นแค่นั้นแหละพี่น้องทำไม่ได้แล้วผมเคยร้องแล้วถามนักเรียนนี่อะไรกระดานดำอันนี้อะไรช็อกกี่คำแล้ว2คำสองคำจริงๆนั่นก็ไม่ได้โกหกแล้วนั่นความจริงมาความเท็จก็มาลายหายไปนะครับเรื่องนี้ยังมีอีกนะตอนนี้ไอ้บินเกตมันบอกว่าเยอะแยะมากอเมริกากำลังจะพังเพราะไอ้นี่แหละไอ้โซเชียลนี่แหละมันให้ข่าวที่ว่ามันไม่มีความจริงปนกันอยู่ไงตอนนี้ไอ้บินเกตมันจะลงทุนเรื่องทำนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการพิสูจน์ความจริงมันชอบหาเงินพวกเดียวกับยีแอนกันชอบลงทุนนะแค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับท่านพี่น้องที่ให้เกียรติสนใจติดตามรับฟังอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์